บ้านไม้เรือนไทยเหล่านี้มีอายุเก่าแก่กว่า 80-100 ปีตั้งเรียงรายอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งก่อตั้งขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วเป็นสถานที่ที่ไม่ลับแต่ดูเหมือนจะลับเพราะน้อยคนที่จะรู้จักเรียกว่าเป็นอันซีนของเพชรบุรีก็ได้เมื่อเดินเข้ามาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ย้อนยุคทะลุมิติกลับไปอีกทั้งร่มรื่นและเงียบสงบเมื่อพ.ศ. 2453ข้าบดีชาวเพชรบุรีคนหนึ่งนายเปลี่ยนเนราทึกมีความประสงค์ที่จะหาสถานที่เพื่อให้ผู้หญิงมีที่สำหรับประพฤติพรหมจรรย์จึงได้รวบรวมเงินทองจากผู้ใจบุญทั้งหลายและนำมาซื้อที่ดินวัดล้างแห่งหนึ่งคือวัดข้างข่าวที่อยู่ติดกับวัดสนามพราหมณ์สถานที่นี้จึงบังเกิดขึ้นและให้ตั้งชื่อว่าสถานที่สนามชีจากคำบอกเล่าของคุณแม่ชีท่านหนึ่งที่บวชมากว่า40ปีแล้วว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆมีแม่ชีพำนักอยู่ในที่นี้เกือบ300รูปทำให้เรือนแทบไม่พอพักแม่ชีจึงต้องอยู่กันหลายรูปในเรือนหนึ่งหลังเมื่อเวลาผ่านไปแม่ชีก็ค่อยๆล้มหายตายจากทำให้เรือนพักค่อยๆว่างลงและในปัจจุบันผู้หญิงไม่นิยมที่จะบวชชีตลอดชีวิตเหมือนสมัยก่อนจึงทำให้ไม่มีแม่ชีคนใหม่มาเพิ่มจนปัจจุบันเหลือแม่ชีที่พักอยู่ที่นี่ประมาณ20กว่ารูปเท่านั้นเรือนหลังไหนที่ไม่มีคนอยู่ก็ไม่ได้รับการบำรุงรักษาแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาปัจจุบันก็ถูกรื้อหรือทิ้งร้างไปนับ10หลังแล้วจากที่เมื่อก่อนมีเรือนรวมทั้งหมดประมาณ60กว่าหลังเห็นแล้วก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่เรือนไม้สวยๆที่จะต้องถูกทิ้งร้างหรือผุพังไปป้าแอนเคยมาถ่ายรูปที่นี่ครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีก่อนและเมื่อวันนี้กลับมาปรากฏว่าตกกระจายมีเรือนถึง3หลังที่ถูกรื้อทิ้งออกไปแม่ชีบอกว่าปลวกกินมันผุหมดแล้วเพราะไม่มีคนอยู่สถานที่นี้ยังคงรองรับผู้หญิงที่ต้องการปลีกวิเวกมาถือศีลปฏิบัติธรรมโดยไม่จำเป็นจะต้องโกนผมบวชชีสามารถเดินเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้เลยปัจจุบันสถานที่สนามชีเป็นส่วนหนึ่งของวัดสนามพราหมณ์